สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูลักษณะใบของพันธุ์251กันเลยนะคะใบพันธุ์251เขาจะมีลักษณะอย่างนี้เลยใบประหลาดอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะคะใบของเขาจะเป็นหยักๆรอบๆแบบนี้นี่คือใบลักษณะใบของพันธุ์251นะคะนี่ลักษณะใบของเขาจะหยักรอบๆอยากไม่ใช่ว่าอยากแบบขาดนะคะอยากแบบอยากริมๆแบบนี้นะคะนี่คือใบประหลาดที่เรามองเห็นได้ชัดเลยของพันธุ์251นะคะนี่มาดูต้นนี้นะคะยิ่งมองเห็นชัดเลยนี่ลักษณะใบของเขาจะอย่างนี้เลยใบบางใบหยักนี่ค่ะนี่ค่ะใบบางใบหยักแบบนี้นะคะพันธุ์251จะลักษณะนี้เลยถ้าเป็นใบเริ่มแก่นมเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะมองออกเหมือนกันใบลักษณะของเขาจะเป็นใบหยักริมๆอย่างนี้นะคะนี่251เลยค่ะนี่ค่ะใบ251จะหยักแบบนี้เลยลักษณะใบของเขาก็คือใบหยักๆถ้าใบบนยิ่งหยักแบบนี้เลยนะคะนี่ยอดของเขาจะหยักเลยอันนี้คือพันธุ์251นะคะอันนี้เรามองแบบถ้ามองแบบเผินๆเขาจะเป็นใบหยักๆไม่เรียบนะคะนี่ค่ะพันธุ์251นะคะนี่ใบหยักๆแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นใบอ่อนแบบนี้เรายิ่งเห็นชัดเลยนี่คือพันธุ์ใบ600นะคะทั้งใบของเขาจะเขียวจะเขียวแบบเขียวอ่อนๆ นะคะแล้วใบของเขาเนี่ยจะบางอันนี้นะคะใบบาง251จะใบบางนี่251ใบอย่างนี้เลยนะคะ